ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นการตอบคำถามไม่ว่าจากทาง SMS หรือว่าทางสายที่ได้ลงทะเบียนกันไว้นะครับช่องทางสื่อสารทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเป็น SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับส่งมาที่4221606ใส่มาให้ครบนะโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ใส่เข้ามาด้วยใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วระบุวันที่เป็นของเช้าวันใหม่นะถ้าจะให้ชัดเจนบอกมาเลยฮะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาฮะเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณเกษรานะครับ5กรกฎาคม36เวลาเที่ยง4นาทีนี่เยอะจะไปสมัครงานอะไรดีจบมัธยม6ร้านทองเสื้อผ้าโทรศัพท์ก็กาลีจี้ไปที่เรือนเงินอยู่ด้วยนะครับหนึ่งเลยในแง่ของการทำบุญเสริมผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับถ้าเจอคนชราขอให้แบ่งปันส่วนสิ่งที่ถามเนี่ยจริงๆแล้วคุณเข้าไปก็คงไม่ได้ไปทำธุรกิจนะฮะก็เป็นลักษณะงานขายมากกว่าจริงๆแล้วงานขายถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาของคุณแต่ถ้าจะให้เจาะลึกระหว่างกลุ่มธุรกิจที่3อันเนี่ยระหว่างทองเสื้อผ้าโทรศัพท์เน้นในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะอันนี้ทำแล้วมันดูแล้วแนวโน้มมันจะสมรูปดวงมากที่สุดครับ SMS ต่อมาคุณแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นธุรกิจทองก็ได้นะเพราะปีนี้ปีจรมีโอกาสแต่ระยะยาวในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารจะดีกว่าคุณสานะครับ19เดือน2ปี32 8โมงถึง9โมงใช้รถสีอะไรวันอาทิตย์ลัคนาวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่า1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่รบกวนระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะครับว่าคุณเกิดที่จังหวัดอะไรวันอาทิตย์เนี่ยให้ใช้โทนสีถ้าปูดปาร์ตหน่อยนะสีเขียวทุกวันนี้ผมก็เห็นมีนะรถนะฮะหลายยี่ห้อแต่ถ้าเกิดดูขรึมๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็ใช้พวกโทนน้ำตาลนะครับหรือว่าพวกสีเทาสีตะกั่วตัดพวกนี้คือสีที่เด่นงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับถ้ามีลูกน้องบริวารปีนี้อย่าไปจุกจิกนะบังคับบัญชาแบบมีระยะถ้าไม่มีก็เบาไปนะครับแต่ในส่วนของงานเองปีนี้อาจจะต้องมีการทำซ้ำนะครับแก้ไขปรับปรุงลักษณะงานมีความต่อเนื่องใช้ความพยายามให้มากหน่อยและฝากระวังในเรื่องของคำติฉินนินทานะครับการถูกเขาบอกให้ร้ายเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้นะครับของคุณปีนี้เสี่ยงโชคผมเองก็ไม่เชียร์นะหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาคุณกรกนกนะครับเกิดวันที่10มีนา47พุธกลางวัน 8:42 นาทีนะครับอยู่ชลบุรีจะเรียนจบป.ตรีไหมอันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองถามนะฮะตอนนี้น้อง11ขวบนะครับในดวงชะตานี้นะมันโยงอรินะครับก็คืออาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากหน่อยหรือว่าอาจจะจบช้ากว่าเกณฑ์ก็ได้นะแต่ในองค์รวมเนี่ยถ้าไม่ทิ้งซะก่อนยืนยันว่าจบเห็นปริญญาแน่ๆฉะนั้นการกดขันนะครับการพยายามซัพพอร์ตเขาให้อยู่กับร่องกับรอยนะพยายามที่จะให้เขามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะก็น่าที่จะสมหวังพื้นชะตาเขาอาจจะเป็นคนดูนิ่งเฉยนะครับพูดไม่มากนะแล้วก็อาจจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็คงจะต้องแคร์ความรู้สึกของน้องเขาหน่อยนะครับแต่พื้นฐานจิตใจเป็นคนดีเบอร์โทร46ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับ46เนี่ยพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำครับความสงบร่มเย็นแต่ในส่วนของชื่อเนี่ยรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาด้วยจะได้ดูควบคู่กันให้มันสมบูรณ์ครับต่อเลยจ้ะคุณระเบียบ12ธันวาคม07 11:30 นาทีวันเสาร์ถูกต้องงานเงินความรักลัคนานครสวรรค์11:30 นาทีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมเขาบอกว่าต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับหลังจากที่เหนื่อยมานานทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน
นะครับในช่วงตั้งแต่หลังวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปัตตนินะหรือว่าเรือนคู่นี่แหละเข้ามาเล็งดวงชะตาก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นมีโอกาสจะได้รับผลจากผู้ใหญ่ในแง่ของสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเช่นเดียวกันแต่ครอบครัวนะอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ ก็ยังต้องระวังจนถึงช่วงประมาณปลายปีนี้นะให้พ้นธันวานี้ไปก่อนหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวงานเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายถ้ายังไม่มีสิ่งใหม่อย่าเพิ่งเปลี่ยน SMS ต่อมาครับทะเบียนรถ688ราหูยกกำลัง2เลยฮะในแง่ของอิทธิพลแม่บทของดาวราหูก็หมายถึงในเรื่องของการถูกใส่ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแม้กระทั่งในเรื่องของคดีความก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะถูกเรียกจับปรับบ่อยก็ได้นะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีฮะแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาครับคุณสุวิมล4พฤษภา09พุธตอนเย็นเย็นกี่โมงล่ะแต่เดี๋ยวฮะ4เมษานะจะ4พฤษภาสี่พฤษภา09คือพุธจริงๆครับแต่ว่าคำว่าเย็นเนี่ยพอจะสโคปให้แคบลงหน่อยได้ไหมครับว่าก่อนหรือหลัง6โมงเย็นนะเพราะว่าถ้าเลย6โมงไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนนะครับแต่ถ้าดูจากทรงดวงนี้นะน่าจะยังไม่เลย6โมงเย็นเพราะว่าตอนนี้มีหนี้เป็นก้อนนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องภาระหนี้สินเนี่ยจะดีจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าไปแล้วครับSMS ต่อมาจ้ะคุณวีระยานะครับ1พฤศจิกายน15เวลาทุ่มครึ่งส่งมา2ชื่อค่ะอันนี้ก็เป็นพุธ1พฤศจิกาขออภัยนะฮะ1พฤศจิกา15โอเคฮะตรงกับวันพุธถูกต้องอันนี้แหละคือประโยชน์ของการส่งข้อมูลกำกับมาด้วยว่าเกิดวันอะไรอาทิตย์ถึงเสาร์นะครับทุ่มครึ่งอันนี้ผมจำได้ว่าเคยตรวจสอบไปแล้วเดี๋ยวลองดูชื่อใหม่เลยแล้วกันนะครับกันจรีอันนี้ก็ตามสูตรนะครับพุธกลางคืนใช้วรรคจันทร์นำก็ใช้วรรคสีไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็เป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์พิมพ์มีลายนะครับเมื่อรวมกับพิมพ์มีลายก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียนะแต่ผมก็ยังไม่ชอบเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจดก่อนนะครับโอเคชื่อที่2เข็มจิรัตนะเข็มจิน้องทีมงานครับรบกวนดูว่าดอชดาหรือตอปตักครับขอบคุณครับตอปตักครับตอปตักทอสันฐานกลันชื่อนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะตัวมอม้าเป็นกาลีฉะนั้นถ้ายังไม่เบื่อกับการหาชื่อหามาใหม่นะครับแต่คิดว่าพอแล้วพอใจคำแปลให้ใช้ชื่อแรกเพราะเลขกษัตริย์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณอัมพรครับ28กรกฎาคม16เวลาทุ่ม13นาทีอุตรดิตถ์นะครับ19นาฬิกา13นาทีจังหวัดอุตรดิตถ์ตาระดิษฐ์นะครับโอเคทุ่ม13นะอุตรดิตถ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าหลังจากที่อึมครึมนะในเรื่องของงานนะครับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้าตอนนี้หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับการเรียนรู้นะการศึกษาสิ่งใหม่ๆนะครับจะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงการยอมรับในแง่ของการทำงานมากขึ้นนะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยประมาณ 2-3 ปีผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดี
สำหรับเรื่องงานฉะนั้นยิ่งออกแรงคุณจะยิ่งมีโชคครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับพะเยอมิ่งเมืองค่ะคุณพะเชิญเหรอฮะพะเยอค่ะสระเอพอพึ่งยอยักษ์ออ่างค่ะโอ้แม่ชื่อเก๋เชียวแปลว่าอะไรฮะคำแปลคือพะเยอออกไปอย่างนี้หรือเปล่าหนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนที่แม่เขาตั้งท้องแม่เขาเป็นคนค้าขายแล้วก็บอกพอตั้งครรภ์หนูปุ๊บกิจการเขาดีขึ้นเลยพอคลอดหนูมาเขาว่าชื่อพะเยอเลยค่ะดีจ้ะดีจ้ะชื่อที่แม่ตั้งให้ก็เป็นมงคลแล้วนะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9ธันวาคม08ค่ะค่ะปีมะเสงเวลาเกิด11นาฬิกา36นาทีนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับสักครู่จ้ะนครสวรรค์นะครับก็ของคุณลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะนะครับราศีอะไรนะคะกุมจ้ะกุมจ้ะช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่ติดขัดหมุนเงินพอสมควรเลยถูกไหมนะโอ้โหแย่มากเลยค่ะนะคือมันเป็นเรื่องจริงอะดาวการเงินโคจรอยู่เรือนอลีมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเสียเงินแบบไม่ได้คาดคิดก็มีเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีนะแต่ว่าใจเย็นๆของคุณตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาเนี้ยนะหลายอย่างเริ่มเบาลงถูกไหมในแง่ของสภาพคล่องจะไม่เหนื่อยเท่ากับช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาค่ะนะครับก็หนี้สินเยอะมากเลยค่ะตอนนี้บอกขายรถอยู่จะขายได้ไวๆไหมคะเพราะว่าหนูอยากลุกหนี้ลุกสินหมดเลยค่ะขายรถเนี่ยนะจริงๆแล้วผมว่ามันง่ายกว่าขายที่ดินเพียงแต่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับราคาเท่านั้นเองถูกไหมอ๋อค่ะใช่ค่ะถูกไหมก็คือเราแค่เดินเข้าไปที่เต็นท์ก็ขายได้ผมมีวิธีการแนะนำอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับดวงนะเวลาจะขายของที่มีราคาเนี่ยคุณต้องขยันเช็คนะก็คือจริงๆแล้วการขายรถพอจะใช้พวก IT คอมพิวเตอร์เป็นไหมครับใช้ได้ไหมครับไม่ค่อยเป็นนะคะถ้างั้นก็ต้องหาญาติพี่น้องให้ช่วยการขายเองมันจะมีส่วนต่างมากกว่าการลงขายผ่านช่องทางอื่นนะฉะนั้นลองปรึกษาญาติลงขายผ่านอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ช่วยได้เยอะหรือว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆนะถ้าจำเป็นจะต้องขายตามเต็นท์นะครับก็ให้เช็คข้อมูลหลายๆเต็นท์ขยันหน่อยค่ะขยันหน่อยนะปีนี้มันมีเกณฑ์ฮะเกณฑ์ที่จะขายหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องลดราสูญสลายมีโอกาสทั้งนั้นแหละครับจ้าแล้วหนูอยากถามว่าบ้านเลขที่52ดีไหมคะ52เนี่ยจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็หมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงดีครับไม่ได้เสียหายอะไรบ้านเลขที่52เนี่ยค่ะจ้ะแล้วทะเบียนรถหนู4562ค่ะอันนี้ก็ปะไว้ใช้ส่วนตัวค่ะคันนี้ทะเบียนนี้ดีนะไม่ว่าถ้าจริงๆแล้วสมมติวันนึงในอนาคตมีเกณฑ์จะเปลี่ยนรถหรืออะไรทะเบียนนี้ก็ใช้ได้คู่แรกคู่หน้าเป็นคู่แห่งการวางแผนนะครับคู่หลังเป็นคู่เสน่ห์จ้ะแล้วหนูจะขอถามอีกอย่างค่ะเบอร์โทรหนูค่ะจ้ะบอกหมดเลยหรือว่าต้องบอกแค่4ตัวคะคัดท้ายคู่หลังก็พอฮะเอา936464ก็เป็นดาวคู่ท่านน้ำนะความสงบร่มเย็นดีอยู่แล้ว93ก็ขยันยิ่งขยันยิ่งสำเร็จดีนะและอีกเบอร์นะคะขออีกเบอร์8878อันนี้ใช้เอาใช้เบอร์แรกดีกว่านะถ้าไม่จำเป็นใช้เบอร์แรกดีกว่าครับอย่าหนูก็คิดว่าอย่างนั้นหนูใช้เบอร์นี้ติดต่อธุรกิจอะไรไม่ดีเลยค่ะระวังเสียใช้ถ้าใช้เบอร์นี้ติดต่อส่วนใหญ่คุณผมใช้คำว่าคุณเสียเปรียบถูกหลอกนะ คือเสียเปรียบตลอดอ่ะฉะนั้นก็ใช้เบอร์แรกแล้วก็ในแง่ของสุขภาพผมฝากระวังนะท้องไส้นะครับแล้วก็พวกไขข้อทางเดินหายใจ3อันเนี้ยนะจะเป็นปัญหาในระยะยาวของคุณนะครับเป็นไปแล้วค่ะตกท้องแล้วก็ข้อศอกหลุดแล้วก็แขนหักเลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้พวกกระดูกไขข้อนะเป็นพื้นดวงก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะแล้วหนูอยากถามว่าถ้าหนูขายรถหนูเชื่อหนูขายได้แล้วล่ะค่ะเพราะมีคนติดต่อมาเลยหนูอยากถามว่าหนูจะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอะไรดีคะตอนนี้ทำอะไรคะตอนแรกหนูมีธุรกิจเรื่องรถรับจ้างเกี่ยวข้าวแต่ตอนนี้หนูขายวันนี้เขาคงมาซื้อแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้หนูปลูกสวนฝรั่งอยู่แล้วก็จะทำอะไรดีในตัวหนูเองล่ะค่ะฟังให้ดีนะในเรื่องของไอ้รถเกี่ยวอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกสวนเกษตรนะหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจเรื่องยานยนต์จริงๆแล้วไม่เด่นนะสวนฝรั่งปลูกไปแล้วก็แล้วกันคือจริงๆแล้วก็อย่าไปคาดหวังอันที่เด่นกว่าถ้าร่างกายเราไหวนะ
ถ้าร่างกายเราไหวนะไปเรียนพวกนวดแผนไทยพวกนี้ดีนะนวดแผนโบราณขายวิตามินสมุนไพรอะไรพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาเล็กอันนึงพวก ลักษณะงานด้านการขายการจับแพะชนแกะนะแบบการเป็นคนกลางสมมติไม่ต้องปลูกเองอ่ะถ้ามีกลุ่มฐานลูกค้าต้องการผิดผลทางการเกษตรเราก็ไปตัดของมาแล้วก็ส่งอย่างเงี้ยไม่อย่างงี้ถือว่าใช้ได้หนูขออยากถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะใจหนูเองอ่ะวันหนูจะนั่งดูทีวีหนูแต่ดูจานดำค่ะหนูดูแต่หมอดูใจหนูเองหนูมีพื้นฐานนิดหน่อยแล้วหนูอยากจะเรียนหมอค่ะดาวพฤหัสโสรสเรียนได้ยืนยันว่าเรียนได้คุณอยู่จังหวัดไหนคะหนูอยู่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพราะหนูใจรักทางนี้ค่ะไปไหนแล้วหนูชอบมองโน่นมองนี่แล้วก็หนูชอบดูเป็นการศึกษาของดูแต่ละหมอหนูดูแล้วหนูมาคิดมามองแล้วก็คนเชื่อไม่เชื่อหนูจะใช้ประมาณเอาค่ะแล้วชอบหมอคนนี้ไหมที่ดูแล้วชอบอะไรนะคะชอบหมอคนนี้ไหมที่ดูหลายๆช่องอ่ะชอบค่ะหนูดูทุกเช้าเลยเนี่ยจดเบอร์โทรศัพท์ถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกจะมาเรียนกรุงเทพผมก็จะเชียร์ให้มาเรียนในสถาบันที่ผมจบมาก็คือทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จดไว้นะ089 089 150-9909 150-99อะไรนะคะ09คอร์สใหม่ที่เสาร์อาทิตย์จะเปิดเนี่ยจะเริ่มเปิดสัปดาห์นี้นะนะยังไงลองโทรไปสอบถามรายละเอียดดูนะครับโทรได้ตอนไหนคะโทรเลยต่อค่ะโทรเลยนะเอ้าโชคดีเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะสวัสดีขอถามลูกสาวนี้ได้ไหมคะพอเขาจบม.6เขาจะไปสอบว่าจะติดอะไรดีค่ะด้วยความรวดเร็วนะหนึ่งคำถามเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่28กันยา040ค่ะกี่โมงคะเวลา 02:55 ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะน้องก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าน้องเขาชอบเรื่อง IT คอมพิวเตอร์เชียร์นะก็จบมาแล้วเรียนพวกลักษณะพวกงานแก้ไขปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรแกรมหรือว่าดูแลพวกฮาร์ดแวร์พวกระบบ อีกกลุ่มนึงที่เด่นนะครับความจริงมี2กลุ่มนะพวกวิศวะได้หมดนะทุกสาขาแล้วก็พวกแพทย์เภสัชกรทำงานสถาบันการเงินดีคอยสังเกตดูว่าน้องเขาชอบอะไรเขาคณิตวิทย์เขาชอบบ้างเลยค่ะก็นี่แหละมีเรียนแล้วมีลอจิกนะครับก็เรียนเกี่ยวกับพวกเป็นในช่างใหญ่เนี่ยวิศวกรได้ทุกสาขาเลยครับดีเขาเป็นผู้หญิงนะคะแล้วหนูขอถามชื่อหน่อยค่ะเพราะหนูเคยไปดูแล้วเขาบอกว่าชื่อตัวเนี้ยเป็นอะไรไม่ดีเขาเด็กหญิงณัฐมนต์มิ่งเมืองอะค่ะวิศวกรหญิงก็มีเยอะแยะนะสะกดยังไงฮะนอนเนนขอฐานไม่มีสมัยหันอากาศอะไรนะคะไม่ผ่านแล้วติดกาลีจดนะด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะให้เริ่มต้นด้วยสอเสือสอสลาสอบรสีจ้ะหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกจ้ะหลีกเลี่ยงดอชะดาตอปะตักจ้ะทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนจ้ะนะไปหาชื่อมาแล้วถ้าสนใจเรียนจริงๆโทรไปตามที่เบอร์ที่ผมแนะนำขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับหนูดูทุกเช้าเลยค่ะเพราะว่าดีพ่อป่วยหนูไปไหนไม่ได้หนูก็ดูทุกเช้าค่ะจ้ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับSMS ต่อมาครับเกิดวันพุธที่16สิงหาคม2487นะครับ16สิงหา2487ก็ตรงกับวันพุธถูกต้องนะฮะเป็นพุธกลางวัน 11:47 นาทีนะถามสุขภาพก็จะเน้นพวกกล้ามเนื้อนะครับเคล็ดแพงขัดยอกนะครับหรือแม้กระทั่งพวกกระดูกไขข้อนะเสายังไม่ถึงลำไส้เสายังไม่ถึงพวกภูมิแพ้นะทางเดินหายใจแล้วก็จะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลอันนี้คือในระยะยาวส่วนสภาพคล่องปีจอนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญบริจาคพวกค่าน้ำประปานะส่วนในเรื่องของบ้านเล็กที่พุทธอันตรพานวิวาทราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูนะครับฉะนั้นก็ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทรศัพท์07เปลี่ยนนะครับนะอันนี้คิดและมองโลกในแง่ลบใช้เบอร์กลางๆเสริมทรัพย์เสริมโชค56นะใช้คู่มิตรให้มีคนอุปถัมภ์15ครับ SMS ต่อมาขออภัยครับ28เดือน
12นะครับ09วันพุธเวลา 8:35 ก็เป็นพุธกลางวันอยากขายของกินดีไหมนะช่วงนี้พอจะมีโชคลาภหรือไม่เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แต่ของกินระยะยาวเนี่ยถ้าลักษณะของกินมีการจรมีการเดินทางนะครับถือว่าสมรูปนะรถกับข้าวพวกนี้หรือมีลักษณะพวกขายส่งอาหารมี delivery พวกนี้นะแต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยถ้าจะขายข้าวคุณก็ต้องลงไปผัดเองขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงเป็นลวกเส้นไม่ใช่แค่คอยเก็บตังค์และจ้างเด็กอย่างเดียวเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าไหมกลุ่มนี้เด่นกว่าเกี่ยวข้องถ้าเน้นขายเครื่องดื่มนะขายเครื่องดื่มแล้วก็พวกซักรีดก็ได้นะเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่ปฐมวัยนะแต่เกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เฉียดครับช่วงเบรกที่2ก็ตอนนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราเองก็จะกลับมาคุยกันต่อวันนี้ว่ากันยาวๆครับพักกันสักครู่